สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูมัลลิกาลิลาลงค่ะเด็กๆคะเรายังใช้เป็นแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะเรื่องการบวกการบวกลบคูณหารและคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาทำแบบทดสอบนะคะท้ายหน่วยแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะรูปอยู่หน้า163สำหรับแบบทดสอบนี้จะมี2หน้าคือหน้า163แล้วก็หน้า164เดี๋ยวเราไปดูหน้า163ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากข้อ1ใหญ่เลยนะคะข้อ1ใหญ่บอกว่าเติมผลลัพธ์ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้เรามาดูข้อ1ก่อนเลยลูกข้อ1นะคะจะบอกว่าวงเล็บ32ลบ24คูณ4ทีนี้ดูเราต้องหาผลลบในวงเล็บก่อนถูกต้องไหม32ลบ24นะคะเริ่มจาก2ลบ4ก่อนเลยไม่ได้นะคะต้องยืนค่ะหลัก10ตรงนี้เหลือ2ตรงนี้เป็น12นะคะเพราะว่า10บวก2เท่ากับ12 12ลบ4ไปแล้ว4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12เหลือ8นะคะเหลือ8ทีนี้2ลบ2ก็เหลือ0นะคะได้ผลลบแล้วใช่ไหมลูกเอาไปคูณกับ4ค่ะ8คูณ4ได้เท่าไหร่8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32คำตอบคือ32นะคะข้อ2 64ลบวงเล็บ31คูณ2ค่ะเราเริ่มจากหาผลคูณในวงเล็บก่อนเลย2คูณ1ได้2นะคะ2คูณ3ได้6ได้62เสร็จแล้วเอา64ลบ62ลูกโอ้โหอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเลขโดดในหลัก10เนี่ยเข้ากันเลยก็คือ60เพราะฉะนั้นเราจัดการที่หลักหน่วยได้เลยค่ะ62ลบ63 64เหลือ2นะคะคำตอบก็คือ2ข้อ3ค่ะ95บวกด้วยวงเล็บ40คูณ3ดูนะ0คูณ3ได้0นะคะ3คูณ4ได้12เท่ากับ120นะลูกนะทีนี้เอา95บวก120เริ่มที่หลักหน่วยเลยค่ะ5บวก0ได้5นะคะได้5 9บวก2 9แล้ว10 11นะคะใส่1ทด1นะคะทด1 1บวก1ได้2เท่ากับ215ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะข้อ4ต่อเลย106บวกวงเล็บ35หารด้วย7 7คูณอะไรได้35คะ7คูณ5นะคะได้35เพราะฉะนั้นผลหารในวงเล็บก็คือ5นั่นเอง106บวก5ค่ะ6บวก5เท่ากับ11นะใส่1ทด1นะคะ1บวก0ได้1แล้วก็1ก็มีตัวบวกใส่ได้เลยเท่ากับ111โอเคนะคะข้อ4ผ่านไปเดี๋ยวเราไปต่อข้อ5ที่สไลด์ถัดไปเลยค่ะมาข้อ5เลยนะคะเด็กๆข้อ5โจทย์บอกว่า80ลบวงเล็บ14คูณ5นะคะเด็กๆหาผลคูณในวงเล็บก่อนนะคะลูก14คูณ5ได้เท่าไหร่เริ่มจาก5คูณ4นะคะได้20ใส่0ทด2ได้เลยนะคะ5คูณ1ได้5แล้วบวกอีก2เป็น6เป็น7นะคะได้70นะคะเสร็จแล้วเอา80ลบ70โอ้โหเด็กๆง่ายมากนะคะ0ลบ0ลบ0เลย8ลบ7เหลือ1คำตอบก็คือ10นั่นเองนะคะข้อ6 200ลบวงเล็บ54หารด้วย6นะคะเราหาผลหารในวงเล็บก่อน54หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่616 62 12 63 18 64 24 65 306 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54นะคะ200ลบ9นะคะเราได้คำตอบว่า9เนาะ200ลบ9หรือเท่าไหร่ลูก0ลบ9ไม่ได้นะคะต้องยืนที่หลักร้อยเลยตรงนี้เหลือ1ตรงนี้เหลือตรงนี้เป็น10เพราะว่ายืมมาแล้วนะคะถ้าเขายืมไป110ก็เหลือ90ตรงนี้เป็น10เพราะว่า1 10บวก0เท่ากับ10นะคะได้10ลบ9เหลือ1หลักหน่วยเหลือ1นะ
เก้าไม่มีตัวลบแล้วค่ะใส่ตรงนี้ได้เลยที่ใส่ที่หลักสิบได้เลยแล้วก็หนึ่งไม่มีตัวลบเหมือนกันนะคะใส่ตรงนี้เลยเท่ากับ191นั่นเองนะคะเอาข้อ7วงเล็บ24คูณ3หารด้วย9ทีนี้เราหาผลคูณในวงเล็บก่อนนะคะ24คูณ3 4คูณ3ได้12ใส่2ทด1นะคะ3คูณ2ได้6ทดอีก1เป็น7ได้เท่ากับ7272หารด้วย9 9 1 9ก็28 93 27 94 36 95 45 96 54 97 63 98 72คำตอบก็คือ8นั่นเองนะคะข้อ8วงเล็บ48หารด้วย6คูณ7นะคะวงเล็บ48หารด้วย6เราหาผลหารก่อนเลย6คูณอะไรได้48 6 1 6 6 2 12 6 3 186 4 24 6 5 3 10 6 6 3 16 6 7 12 6 8 48นะคะได้เท่ากับ8ทีนี้8คูณ7ได้เท่าไหร่ลูก8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 4 10 8 6 4 8 8 7 56นะคะเท่าคำตอบคือ56มาข้อสุดท้ายข้อ9วงเล็บ150ลบ102หารด้วย8นะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยหาผลลบในวงเล็บก่อน150ลบ102ก่อนนะคะ0ลบ2ไม่ได้เด็กกระจายเลยค่ะกระจายที่หลัก10แล้วนะคะกระจายไป110ตรงนี้เหลือ40ใส่เลข4เอาไว้ตรงนี้เป็น10เพราะว่า10บวก0เท่ากับ10นะคะ10ลบ2ได้แล้วเหลือเท่ากับเท่าไหร่เหลือเท่ากับ8นะคะลูก4ลบ0เหลือ4นะคะ1ลบ1เหลือ0เพราะฉะนั้นได้เท่ากับ48ทีนี้เราได้48เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย8ค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 20 8 4 2 2 8 5 408 6 48คำตอบก็คือ6นั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ2ใหญ่นะคะเด็กๆโจทย์บอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนักเรียนเรามาดูข้อ1เดี๋ยวลูกสำหรับหน้า163นะคะข้อ2ใหญ่จะมีอยู่2ข้อส่วนข้อที่3จะอยู่อีกหน้านึงนะลูกนะข้อที่3จะอยู่ที่หน้า164นะคะเดี๋ยวเราดูข้อ1ก่อนเลยโจทย์บอกว่าโอ๋ปลูกต้นกุหลาบไว้125ต้นต้นบานชื่น68ต้นต่อมาต้นไม้ตายไป16ต้นโอ๋เหลือต้นไม้กี่ต้นนะคะสำหรับข้อนี้นะลูกนะโจทย์ถามว่าโอ๋เหลือต้นไม้กี่ต้นนะคะและส่วนที่เขากำหนดมาให้ก็คือโอ๋ปลูกต้นกุหลาบไว้125ต้นต้นบานชื่น168ขออภัยค่ะต้นบานชื่น68ต้นต่อมาต้นไม้ตายไป16ต้นก่อนอื่นเลยเด็กๆเด็กๆจะต้องรู้ก่อนว่ามีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นนะคะโดยหนูจะต้องเอาต้นกุหลาบกับต้นบานชื่นเนี้ยรวมกันเราใช้วิธีการบวกนะคะเสร็จแล้วต่อมาต้นไม้ตายไป16ต้นคำว่าตายไปก็คือจะต้องลดลงนะคะพอหนูรู้แล้วว่ามีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นเสร็จแล้วเอาไปลบนะคะลบกับ16เพราะฉะนั้นจะได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้เลยวงเล็บ125บวก68ลบ16เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เรามาหาคำตอบหาผลบวกก่อนเลยนะคะผลบวกในวงเล็บ125บวก18 5บวก8เท่ากับ13ใส่3ทด1นะคะ2บวก6ได้8บวก1ได้9 1ไม่มีตัวบวกใส่ได้เลยนะคะเท่ากับ193 193ลบ16ค่ะ3ลบ6ไม่ได้นะคะเด็กๆต้องกระจายที่หลัก10มาตรงนี้เหลือ8ตรงนี้เป็น1313ลบ6 6ลบ7 8 9 10 11 12 13เหลือ7นะคะ8ลบ1นะคะเหลือ7เหมือนกัน1ไม่มีตัวลบใส่ได้เลยเท่ากับ177นะลูกนะเวลาตอบแบบนี้เลยนะคะโอ้เหลือต้นไม้177ต้นตอบเป็นเลขไทยค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ2นะคะเด็กๆสำหรับข้อ2นะคะโจทย์บอกว่าพี่มีเงิน500บาทนะคะมากกว่า M อยู่400บาทแม่ให้เงิน M อีก50บาท
m มีเงินเท่าไหร่สำหรับข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่า m มีเงินเท่าไหร่เนาะทีนี้โจทย์กำหนดมาให้อะไรบ้างโจทย์กำหนดว่าพี่มีเงิน500บาทมากกว่า m อยู่400บาทนะคะแม่ให้เงิน m อีก50บาทลำดับแรกเลยเด็กๆจะต้องหาว่า m เนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะหาว่า m มีเงินอยู่เท่าไหร่โดยที่ใช้ประโยคนี้เลยค่ะประโยคที่บอกว่าพี่มีเงิน500บาทมากกว่า m อยู่400บาทอันนี้เราสามารถหาว่า m มีเงินอยู่เท่าไหร่ได้นะคะโดยใช้วิธีการอะไรคะลูกโดยใช้วิธีการลบนะคะก็คือเอา500เนี่ยลบกับ400บาทนะคะจะได้รู้ว่า m มีอยู่เท่าไหร่เสร็จแล้วแม่ให้เงินขออภัยค่ะแม่ให้เงิน m อีก50บาทก็คือจะต้องเพิ่มขึ้นเราใช้วิธีการบวกนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้เป็นดังนี้เลยวงเล็บ500ลบ400บวก50บาทเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้เรามาหาคำตอบ500ลบ400โอ้โหเด็กๆอันนี้ง่ายมากเลย100นะคะ100บวก50นะคะมีค่าเท่ากับ150มีค่าเท่ากับ150เพราะฉะนั้นนะคะ m มีเงิน150บาทตอบเป็นเลขไทยแบบนี้นะคะมาดูข้อ3นะคะข้อ3โจทย์บอกว่าวงดนตรีของโรงเรียนเด็กดีมีนักเรียนเล่นไวโอลิน2แถวแถวละ12คนเป่าขลุ่ย5คนและเล่นเปียโนอีก1คนวงดนตรีวงนี้มีนักเรียนกี่คนดูนะคะวงดนตรีของโรงเรียนเด็กดีมีนักเรียนเล่นไวโอลิน2แถวแถวละ12คนเป่าขลุ่ย5คนอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะและก็เล่นเป็นโนอีกหนึ่งคนโจทย์ถามว่าวงดนตรีวงนี้มีนักเรียนกี่คนลูกนะคะมีนักเรียนกี่คนมาเด็กๆ ดูนะสองแถวแถวละ12คนใช่ไหมสองแถวแถวละ12คนอันนี้คือเล่นไวโอลินนะอันนี้ดูเล่นไวโอลินก่อนเล่นไวโอลินสองแถวแถวละ12คนเท่าไหร่กี่คนหาได้ยังไงเราใช้วิธีการคูณนะคะแล้วก็เป่าคุยกับเล่นเป็นโนอีกเป่าคุย5คนแล้วก็เล่นเป็นโนอีก1คนอันนี้คือใช้วิธีบวกวงดนตรีนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนมีนักเรียนกี่คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มี2วงเล็บดังนี้เลยวงเล็บแรกนะคะ2คูณ12อันนี้คือคนเล่นไวโอลินบวกด้วยวงเล็บที่2คือเป่าคุยกับเล่นเป็นโนทีนี้เราหาผลลัพธ์ทีละวงเล็บนะคะหาผลคูณก่อนผลคูณของ2คูณ12เท่ากับ24นะคะบวกด้วย5บวก1 5บวก1ก็คือเป่าขลุ่ย5คนแล้วก็เล่นเป็นหน่วย1คนเป็น6คน24บวก6เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆเท่ากับ30นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวงดนตรีวงนี้มีนักเรียน30คนตอบเป็นเลขไทยแบบนี้นะลูกนะถัดมานะคะข้อ3ใหญ่บอกว่าให้แสดงวิธีทำดูข้อ1เลยหวานซื้อดอกรักถุงละ2ลิตรจำนวน13ถุงหวานได้ดอกรักกี่ลิตรโอ้โหข้อนี้ง่ายมากเลยลูกนะคะโจทย์ถามว่าหวานได้ดอกรักกี่ลิตรใช่ไหมแล้วก็โจทย์กำหนดมาให้ว่าหวานซื้อดอกรักถุงละ2ลิตรเนี่ยจำนวน13ถุงหรือข้อนี้ง่ายมากเราใช้วิธีการคูณนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าหวานเนี่ยได้ดอกรักกี่ลิตรนะคะเพราะฉะนั้น13ถุงเป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วย2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะเราเริ่มลงมือทำเลยก็คือแสดงวิธีทำเริ่มจากนี่เลยนะคะหวานซื้อดอกรักจำนวน13ถุงคูณด้วยดอกรักถุงละ2ลิตรนะคะขีดเส้นใต้1เส้นตรงนี้หวานได้ดอกรัก3คูณ2เท่ากับ6 2คูณ1ได้เท่ากับ2เพราะฉะนั้นหวานได้ดอกรัก26ลิตรนะคะแบบนี้เลยเด็กๆแสดงวิธีทำให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงนี้2เส้นเห็นไหมเอ่ยนะคะเรามาดูข้อ2ต่อนะคะข้อ2โจทย์บอกว่าปอมมีธนบัตรใบละ50บาท5ใบ
ช้ซื้อของไป220บาทปอมเหลือเงินเท่าไหร่ก่อนอื่นเด็กจะต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามว่าปอมเหลือเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะปอมมีธนบัตรใบละ50บาท5ใบก่อนอื่นเราเด็กจะต้องรู้ก่อนว่าธนบัตรใบละ50บาท5ใบเนี่ยมันเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะและใช้ซื้อของไปก็คือลบออกใช่ไหมลูกทีนี้ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้คือใบธนบัตรใบละ50บาท5ใบ5คูณเท่าไหร่50นะคะวงเล็บ5คูณ50แล้วก็ลบ220นะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี้คือประโยคสัญลักษณ์เขานะคะทีนี้เรามาดูขั้นลงมือทำหรือว่าขั้นแสดงวิธีทำเริ่มจากหาผลคูณในวงเล็บก่อนนะคะปอมมีธนบัตรใบละ50บาทนะคะคูณด้วยจำนวน5ใบปอมมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่5คูณ0ได้5 5คูณ5ได้25เท่ากับ250นะลูกนะเท่ากับตรงนี้นะ250นะคะใช้ซื้อของไป220บาทก็คือลบออก220นะปอมเหลือเงิน0ลบ0เหลือ0 5ลบ2เหลือ3นะคะ2ลบ0เพราะฉะนั้นเหลือเงิน30บาทขีดเส้นใต้3เส้นตรงนี้นะคะปอมเหลือเงิน30บาทตอบเป็นเลขไทยแบบนี้นะลูกนะโอเคค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ